อโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยเด้อคุณผู้ชมก็สู่รายการคนดังขอโชว์มือนี้ต้องบอกเลยว่าเรามากันสดใสพอวาย่างพอมือนี้วันอังคารใช่แล้วสัปดาห์แล้วเนาะเจอกับแบงค์และเอ้ยอูทุกมือวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:00 น. ครึ่งนะกับรายการคนดังข้อโสมื้อนี้แนะนำช่องทางก่อนเลยแล้วกันน้องที่กำลังทับจมอยู่ช่องทางข่าวนะมีลากล่าช่องทางเลยว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันเนาะเซิร์ช5ได้เลยเนาะพิมพ์ว่า Channel 8นอแล้วก็โหลดมาไว้เป็นเจ้าเข้าเจ้าคล้องได้เลยนอกจากนั้นอย่างโบโมทอนีเนาะผู้ใดที่ตอนนี้กำลังว่างๆอยู่ออนไลน์ผ่าน Facebook อยู่เนาะก็เข้ามาที่ facebook.com/thaiusa นั่นเองเนาะซึ่งอันนี้สามารถติดตามเบิ่งเฮาได้ผ่านไลฟ์สดๆเนาะ Channel 8 Thai USA ไลฟ์นะสามารถติดตามเบิ่งเฮาได้สดๆเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์ถูกต้องอ่ะหลากหลายช่องทางบอกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าความแซ่บในวันนี้จะมีคนดังคนไหนเข้ามาโชว์อะไรในรายการแหมวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดโดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องของสัญญกรรมของความสวยเรื่องของความแซ่บคนแรกกันก่อนเป็นคนดังที่อุ้งเชื่อเหลือเกินถ้าคุณรู้จักนิตยสารกับหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นนิตยสารแม็กซิมหนุ่มๆทั้งหลายรู้จักกันอย่างแน่นอนรั่วร้อนฉากันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ยังมีนิตยสารอินด้วยนะคะมีนิตยสารแอตติจูดคนคนนี้เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังและซิกแพคมาเต็มจนกล้าบอกได้เลยว่าสามารถมาอยู่แถวหน้าของเมืองไทยที่เราพูดถึงมาเห็นภาพอยู่นี้ก็คือคุณแม่น็อตกริตตินนั่นเองหรือว่าที่หลายคนรู้จักในฐานะของบก.แม็กซิมและบก.นิตยสารชื่อดังAttitude นะจ๊ะวันนี้จะมาพูดคุยในรายการเพราะว่าหน้าปังมากเห็นว่าหน้าปังแบบนี้นะมาหลายอย่างเลยก็คือเพราะว่าจะเป็นดวงตาที่คล้ายๆชมพู่อารยาหรือว่าจะเป็นคางคล้ายๆณเดชน์อย่างนี้ก็คือมาริโอเขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีหน้าตาได้สร้างอย่างของดาราดังมาไว้ในหน้าท้องตัวเองเลยแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินลงตัวมากเดี๋ยวเราจะพูดถึงเพราะว่าตัวของพี่น็อตเองเนี่ยนะคะพี่น็อตกฤตินเนี่ยไม่ได้ปิดบังเลยนะเรื่องของการทำศัลยกรรมเอ่ยเรื่องของการไปทำซิกแพคมาจริงหรือเปล่าซิกแพคที่เราเห็นเมื่อสักครู่ผ่านการทำมาจริงไหมและยังมีกระแสอันนึงที่เขาบอกว่ามีการพูดถึงกระแสแรงๆอันนึงบอกว่าจะเป็นตุ๊ดให้สาวไทยเสียดายเล่นจ้าแม่บอกอันนี้ต้องมาทับเจ้าตัวเองค่ะนะหลากหลายกระแสที่ค่อนข้างที่จะแบบร้อนแรงแล้วก็มีกระแสบอกเหมือนกันว่าจะอำลาการเป็นบก.ของนิตยสารชื่อดังระดับแถวหน้าของเมืองไทยจนจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ข่าวนี้จบลงแล้วจริงไหมเดี๋ยวมาหาคำตอบพร้อมกันในช่วงคนดังขอโชว์ชื่อสองเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งส่วนสำคัญพอแพ้กันพอวาย่างพอวาเดี๋ยวนี้บอกฮอตเรื่องไส้จักรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติแล้วเอาเป็นว่าเดินงานเข้าคลินิกเพื่อไปไส้จักรเนี่ยคล้ายๆกับไปช้อปปิ้งอย่างนั้นเลยตัดสินใจง่ายเหมือนเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างนั้นถูกต้องง่ายที่สุดนอนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจ้าอยากจะไส้จักรมียังอย่างหนึ่งว่าจะเป็นดังว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าจะเป็นชนิดอื่นๆนอนแน่นอนเขาต้องมีความรู้เขาจะต้องมีข้อเนื่องก่อนมีการศึกษาก่อนค่ะที่เห็นอันนี้กับข่าวลือบอต้องมีปรึกษามือนี้ผู้ใดที่ยากจะเห็ดอยู่แล้วกำลังคิดโอ้คิดบนตรงเห็ดในผู้เห็ดดีมือนี้เนาะจะมีผู้ที่เซียวสารในเรื่องนี้แล้วจะมาให้ความรู้กับข่าวนั่นเองเบิ่งตัวอย่างเลยนี่เสริมหน้าอกนะได้ให้งามเสริมหน้าอกแบบได้ให้ชื่อกับทางกายของข่าวเนาะคุณหมอเพิ่นสิมาให้ความรู้ในมือนี้นั่นก็คือคุณหมอลุยนั่นเองเนาะจากคลินิกจาเรมคลินิกต้องว่าเลยว่าคลินิกนี้เป็นคลินิกที่ดังไล่ๆแล้วก็บ่มีดาราผู้ใดบ่ฮู้จักบ่มีพิตตี้ผู้ใดบ่ฮู้จักมีทั้งพิตตี้เซเลบซื่อดังหรือว่าจะเป็นคนนี้ก็เป็นเน็ตไอดอลซึ่งก็ฮู้จักคลินิกนี้กันหมดและที่สำคัญคุณหมอเพิ่นมาบ่ได้มาธรรมดามามีวอเชอร์มาฝากอีกแต่ว่าจะเป็นวอเชอร์ยังเนาะผู้ใดอยากได้ถ้าติดตามแล้วกันในช่วงสุดท้ายของรายการเขามีมาแจ้งแน่นอนถูกต้องแล้ววันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวว่าด้วยเรื่องของกระแสฮอตๆว่าด้วยเรื่องของการทำศัลยกรรมวันนี้สามารถโทรมาปรึกษาโทรมาพูดคุยกันได้โดยเฉพาะใครที่อยากจะได้รับวอเชอร์วันนี้ต้องติดตามเลยนะตั้งแ
แต่ช่วงนี้เป็นต้นไปห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนห้ามเปลี่ยนใจไปไหนสแตนบายนะตรงนี้ไม่แน่คุณเองก็อาจจะจัดทรงหน้าอกได้ไม่แน่คุณเองอาจจะดูแลน้องสาวได้เขาบอกว่าเรื่องของน้องสาวก็ดูแลได้สำคัญไหมเฮ้ยจริงๆแล้วตกลงประเด็นนี้มันเป็นยังไงสามารถดูแลได้จริงหรือเปล่าเอาฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการโทรมาพูดคุยในรายการโทรกันได้แบบทั่วประเทศโทรกันได้แบบทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยที่1800-694-5145หรือ02-942-3498นั่นเองนะจ๊ะถูกต้องเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดทีติดตามเบอร์อยู่แล้วยากจะโทรทางไลน์ก็ได้เนาะหรือว่าทักทายเขาทางไลน์ก็ได้เซ็นกันเนาะเข้าไปทีกดเซิร์ช5วาเซิร์ช ID ไลน์ก็เซิร์ชได้เลย C8 Shopping Now เนาะอันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆให้เจ้าได้แบบเบิ่งในไทม์ไลน์ของเฮาอีกมีอย่างที่น่าสนใจหรือว่าถ้าเจ้าอยากโทรฟรีๆมาเพื่อมาโอนลมกับเฮาในรายการก็ได้เซ็นกันนั่นเองใช่แล้วอ่ะตอนนี้ทักทายด้วยนะคะสำหรับช่องทางSMS นะจะส่งข้อความมาก็ได้นะคะที่4642828 4642828รวมถึงทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ใครที่ติดตามรับชมกันอยู่กดแชร์ไปเลยแชร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เดี๋ยวตอนนี้เราจะให้แบงค์ให้นะคะทักทายข้อความนะคะที่ได้แชร์ผ่าน Facebook Live กันหน่อยดีกว่าจ้าวทักทายสวัสดีคุณแม่มาดามลั่นถมข้าวนั่นเด้อเมื่อวันก่อนแม่มาดามลั่นถมข้าวมาออกรายการหาวตอนนี้กำลังติดตามเบิ่งอยู่เนาะผู้ใดได้เบิ่งแดเนาะผู้ใดที่ได้เบิ่งอย่าลืมทักทายมาดามลั่นถมข้าวนําละกันเนาะทักทายสวัสดีน้องเหมียวเนาะแล้วก็คุณพี่นกแลจากมินนิโซตาที่สหรัฐอเมริกาเด้อสบายดีสบายดีนกแลก็คือนกแก้วใช่มั้ยแมนเอ้ยนกแลเอ้ยนกแลชื่อไม่จริงๆก็แปลนกแลเนี่ยแปลว่านกแก้วหรือเปล่าเพราะมีเพลงนึงอ่ะที่เขาบอกว่านกแลก็คือนกแก้วโอ๊ยบ่แน่ใจอันนี้ต้องไปถามเอ้ยนกแลเนาะเอ้ยนกแลก็คือเดียวกันเบ้อเนาะคอมเมนต์มาว่ากันเด้อค่ะแล้วก็ทักทายป้าตื่นนําเด้อแล้วก็น้องน้ําฝนเนาะคุณแม่น้องมุกนะคะสวัสดีค่ะสบายดีแล้วก็สบายน้องมุกเล่นแทนแม่หรือเปล่าวันนี้เออคุณแม่เล่นเองหรือว่าน้องมุกเล่นเองนี่นะแล้วก็คุณนับหนึ่งเนาะคุณนับหนึ่งไปด้วยกันบอกว่าสวัสดีค่ะซ่องซาวาซานค่ะซ่าหมอนบอกว่าสบายดีซ่าแบงคนงามแล้วก็เอ้ยอุขนสวยเนาะตอนนี้ผู้ใดที่กำลังเบิ่งอยู่อย่าลืมเด้อกดทักทายเข้ามาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รายการเฮาแดเนาะให้คนได้ฮู้ว่ามื้อนี้เฮามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันหลากหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะซ่าที่อย่างบ่ยากแบบหยุดสวยอย่างยากจะงามอย่างยากจะเซ็กซี่เบิ่งรายการเฮามื้อนี้ครับได้เลยว่าเจ้าอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่ไปตัดสินใจกับตัวเองก็ได้เนอะคือเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคุณผู้ชมคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยวันนี้เรื่องของสัญญกรรมที่ว่าจะเป็นอย่างไรมีคอร์สอะไรที่พิเศษบ้างแล้วเกริ่นบอกเช่นเคยเลยวันนี้เรามีวอลเชอร์มาฝากกันด้วยถ้าอยากได้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนห้ามเปลี่ยนใจไปไหนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันก่อนกับความแซ่บที่รออยู่นะคะกับคุณแม่น็อตกฤตินั่นเองวันนี้จะมาเมาทุกเรื่องราวหลากหลายกระแสแรงๆจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวจริงหรือเปล่าใบหน้าที่เปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยมีไปเปลี่ยนโฉมอะไรบ้างซิกแพคที่เห็นมาเต็มซะขนาดนี้จนหนุ่มๆต้องอายเนี่ยตกลงไปทำมาจริงหรือเปล่าแล้วซิกแพคทำได้จริงหรอทั้งเรื่องของสัญญกรรมด้วยโหจัดเต็มมากเลยนะคะสำหรับแม่ที่ได้ชื่อว่าแม่น็อตกฤตินนั่นเองติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์จอยชวนชื่นสวยตลกมากโอ้โหนี่เอากันอย่างนี้เลยเหรอเอาแบบฮาๆเลยนะจะบอกว่าจอชนชื่นก็มีมุกเดียวแหละที่หาที่สุดแต่คิดว่าเล่นแล้วไม่แป๊กแน่แน่ความมั่นใจพี่ว่ามันน่าจะใช้เวลามันเป็นเวลาที่สะสมมาแบบว่าตั้งแต่เราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นคือมันก็มีขัดเขินเวลาที่เราเล่นแรกๆมือ
มือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันอะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องกันหน้าแก่แก่ทำไมบอกว่าตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็พี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น 45 พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนเนี้ยหน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมั่งใสว่าสิบ่ทิ่มกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีก็จะบอกว่าหน้าเธอดูดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าที่แข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้นะคะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะมีนะคะคนที่แบบว่าเป็นกระแสมากๆในช่วงนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่นานมานี้นะคะก็มีกระแสมาว่าคุณแม่น็อตกฤต
กฤตินเนี่ยจะมีการแบบอำลาวงการแล้วนะคะหลายหลายคนก็แบบหุยแม่น็อตจะอำลาทำไมถึงต้องอำลานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสอบถามกับเจ้าตัวเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคือจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าอำลาวงการเนี่ยไม่ใช่อะไรบอกว่าจะไปทำด้านโซเชียลนะคะสื่อโซเชียลมีเดียแทนซึ่งเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากในตอนนี้ยังไม่หมดจะมาโผล่หน้าโผล่ตาทางด้านชาแนล8ไทย USA ของเราเนี่ยแหละเป็นรายการเกี่ยวกับความเชื่อและความลี้ลับตกลงแล้วประเด็นข่าวนี้กระแสนี่จริงหรือเปล่าทุกคำตอบได้ทราบอย่างแน่นอนในรายการนี้ต้อนรับด้วยนะคะสำหรับคุณแม่น็อตกฤตินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีทุกคนมากโอ้โหวันนี้คุณแม่มานั่งอยู่ในรายการทั้งทีเราแอบแบบตื่นเต้นนะใช่ทราบมากยิ่งขึ้นจริงๆเคยมีโอกาสได้เจอกับพี่น็อตแล้วนะคะหรือว่าคุณแม่น็อตของสาวๆหลายๆคนนี่แหละเคยอยู่เบื้องหลังนางแบบดังๆที่เราได้เห็นผ่านนิตยสารระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาล้วงลึกหลากหลายเรื่องราวอุเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้กว่าจะมาเป็นแม่น็อตในวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างเจอเรื่องดราม่าอะไรบ้างแต่ประเด็นแรกเดี๋ยวต้องถามก่อนน้องแบงค์คือสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือมันเป็นกระแสที่เขาบอกว่าแรงมากและจะถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวนั่นก็คือการอำลาวงการโดยการอำลาตำแหน่งบก.นิตยสารแถวหน้าอย่างแม็กซิมจริงหรือเปล่าคะจริงครับผมก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเรานะฮะอยากจะความจริงเนี่ยเราอยากจะออกมาตั้งนานแล้วนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้คือสมัยนี้โลกโซเชียลมันเยอะมากนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เรามีอาชีพเป็นสไตลิสต์นะฮะเรามีการทำงานเนี่ยมาอายุยาวนานประมาณ24ปีได้24 ปีนี่คือชีวิตของคนคนนึงเลยนะชีวิตของคนที่ทำแฟชั่นบางทีเราอยากถามว่าเมื่อ24ปีที่แล้วคุณยังเด็กอยู่ใช่ไหมวันนั้นน่ะเหยียบเข้าวงการแล้วนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวขึ้นมาที่แบบคนทุกคนฮะไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกลาค่ะนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปทำอะไรที่เราอยากทำและยังไม่ได้ทำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตรงนั้นฮะนั่นก็คือสิ่งที่อยากทำนั่นก็คือการทำโซเชียลมีเดียรายการของตัวเองแต่เดี๋ยวเรื่องรายการเราเก็บไว้ก่อนแต่ว่าแอบบอกแวบๆนึงนะคะว่าจะมาทำที่ Channel 8 Thai USA เนี่ยแหละรายการจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาถามกันเก็บเอาไว้ใช้ทายนิดนึงนะคะแต่ว่าอีกนิดนึงว่าอยู่วงการมา20กว่าปีโอ้โห24ปีอย่างที่บอกว่ายาวนานมากๆคือแม่ทำอะไรมาบ้างเล่าให้ได้ฟังหน่อยค่ะต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่วงการนี้นะฮะมันต้องขอบคุณผู้ชายคนหนึ่งนะฮะในชีวิตนะฮะถ้าไม่มีผู้ชายคนนั้นนะฮะก็จะไม่มีน็อตทุกวันนี้นะฮะเริ่มจากการที่เราอกหักก่อนอกหักปุ๊บเราก็ไปเปิดนิยสารเล่มหนึ่งนะฮะนิยสารยินแมกกาซีนนะฮะเชื่อมาเล่มแรกเป็นหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะจากธรรมะเดี๋ยวนะมันคือเริ่มงงนิดนึงตรงที่ว่าเริ่มแรกเปิดตัวมาคือเป็นธรรมะแต่ดันได้มาอยู่แบบเรื่องหลังของความเซ็กซี่คือยังไงอะคะคุณแม่ก็เรายอมรับนะคะว่านิตยสารหญิงครั้งนั้นเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากนะมุกุสบาวานิชังกูลไปถ่ายที่เนปาลหรือบาหลีนะฮะเราก็เปิดดูเลยครับเปิดปุ๊บเราก็โทรศัพท์ไปหาบก.เลยบอกว่าคุณพี่ครับรักอยากฝึกงานครับบอกเราก็บอกว่าแล้วฝึกทำไมใครฝึกมาใครโตมาอยากทำเองครับอยากทำอะไรก็ตามแต่ที่น็อตอยากรู้เรื่องแฟชั่นนะฮะเราไม่สนใจอะไรเลยครับเพราะเราถือว่าการที่คนเรานะฮะได้มาทำอะไรก็ตามแต่มันจะทำให้เราทิ้งช่วงของความเจ็บปวดไปได้อันนี้อยากจะบอกคนสำหรับคนที่อกหักนะฮะเป็นเคล็ดลับครับผมก็หลังจากนั้นฮะเราก็ได้เวียนว่ายเข้ามาเรียนรู้ในการทำแฟชั่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรีดผ้าซื้อกาแฟนะฮะทำทุกอย่างแบบเอเวอร์ติงหมดทุกอย่างนี่คือสิ่งที่บก.เคยเจอมาเหรอคะใช่ครับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบก.เคยทำขนาดนั้นเลยเหรอคะน่าเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะคนที่เราจะประสบความสำเร็จนะฮะคุณควรจะเริ่มต้นจากศูนย์มาก่อนและน็อตก็ไม่เคยที่จะอายเลยนะครับว่าน็อตเริ่มต้นมาจากศูนย์ค่ะซึ่งน่ายกย่องจริงๆเหมือนที่คุณแม่น็อตบอกเหมือนที่พี่น็อตบอกนี่แหละบางคนคิดว่าคนที่จะมาอยู่ระดับเนี้ยต้องมาแบบสบายๆมาแบบชิลๆมาแบบเลยค่ะดีไม่ต้องฝ่าฟันอะไรเลยไม่ใช่เลยนะแต่คุณแม่ได้ทำมาโอ้โหตั้งแต่ซื้อกาแฟคุณที่ถามคุณแม่นิดนึงอยู่ในวงการมา20กว่าปีแน่นอนมันต้องมีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีกระแสดีและกระแสไม่ดีอยากรู้ว่าคุณแม่เจอกระแสอะไรที่มองแล้วแบบกระแสนี้แรงที่สุดสำหรับฉันอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะกระแสแรงที่สุดสำหรับตัวน็อตนะฮะก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องของการที่โดนตำหนิในของโลกโซเชียลโดนตำหนิมากกว่า
เราไม่ถือครับเพราะว่าในขณะที่เราพูดอะไรสักอย่างนึงนะฮะคน 4-5 คนก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของทุกๆคนได้แต่เมื่อใดคนๆนั้นได้มาสัมผัสกับตัวน็อตจริงๆแล้วทุกคนเชื่อได้เลยครับว่าจะรักน็อตใช่คือเป็นคนที่แบบอยู่ในตำแหน่งบก.นี่ไม่ใช่ตำแหน่งแบบกระจอกกระจอกเลยนะแต่คนเข้าถึงง่ายเป็นคนที่พูดคุยอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเบื้องหลังชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบก.ระดับนิตยสารแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมเอยอินเอยอัตติจูดเอยเขาบอกว่าดราม่าถึงขั้นเคยติดยามาแล้วก็มีถึงขั้นเคยโดนพระข่มขืนมาแล้วด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงความดราม่าตรงนั้นนะคะพี่น้อยความดราม่าของมันนะฮะคือไม่ใช่เรื่องแปลกนะการเข้าสังคมนะฮะความลืมตัวอย่ามีนะฮะความลืมตัวอย่ามันทำจริงมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนการหลงแสงสีเสียงการหลงทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเราอยากลองเราอยากรู้นะฮะพอหลังจากที่เราได้ลองได้รู้แล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราพังนะฮะคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่เล่นยาเสพยาจะทำให้ดวงของคุณตกลงเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะและส่วนในกรณีในเรื่องของที่โดนพระลวนลามทางเพศนะฮะตอนนั้นอายุประมาณ5ขวบได้นะฮะ5ขวบเองเหรอ5ขวบครับเด็กๆนะคะตอนเด็กครับโอ้มันเป็นความฝังใจอยู่กับเรามาตลอดระยะเวลา40ปีค่ะคุณย่าเพิ่งทราบเรื่องมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเราเชื่อเลยนะคะว่าเด็กที่โดนลวนลามทางเพศเนี่ยแล้วเขาไม่มีโอกาสได้พูดเนี่ยมันคือปมนะมันคือปมของชีวิตแล้วโชคดีอย่างที่น็อตไม่ได้โดนกระทำรุนแรงมากขนาดนั้นนะฮะแต่น็อตถือว่ามันเป็นสิ่งที่น็อตโดนแล้วครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าน็อตตกใจน็อตหมดศรัทธาต่อพระอันนี้คือปมของน็อตอันนี้น้ำหมายความว่าไม่ใช่ว่าพระจะไม่ดีนะครับแต่มันเป็นปมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากลัวเรารู้เลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราบอกใครไม่ได้อายเพราะฉะนั้นนะครับการที่เด็กคนไหนนะครับที่โดนกระทำทางเพศนะฮะบอกพ่อแม่คุณอย่ากลัวคุณอย่าอายเพราะทุกอย่างไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปมกับชีวิตของคุณตลอดไปนะฮะแต่ว่าสามารถผ่านจุดนั้นมาได้จุดแรกก่อนอุ๊ยอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนอย่างน้องๆอาจจะเจอเรื่องที่ผิดหวังในชีวิตแล้วหันไปพึ่งยาเสพติดพี่น็อตผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งจุดที่อย่างที่บอกว่าเจอพระลวนลามผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรทำใจได้อย่างไรจนถึงแบบมีชีวิตได้ปกติแบบนี้คะระดับแรกนะฮะน้องมีสติอันดับที่สองน้องมีคุณย่าค่ะคุณย่าคือคนที่ทำให้เขามีชีวิตทุกวันนี้นี่ฮะน็อตมีแค่สองสิ่งสองสิ่งที่ทำให้น็อตประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะคือคุณย่าของน็อตฮะคือถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงใจที่ทำให้เราสู้มาจนถึงครอบครัวฮะครอบครัวสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่นะฮะไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวเราแล้วพูดได้เลยค่ะพี่น็อตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนบางคนอกหักรักคุดโดนผู้ชายทำร้ายจิตใจโดนผู้หญิงทิ้งหรือว่าผิดหวังเรื่องของการเรียนตกเอ่ยหรือประชดชีวิตโดยการติดยาเสพติดบางคนก็อาจจะไม่ได้คือรักตัวเองมากกว่าจนลืมไปว่าจริงๆแล้วข้างหลังฉันก็ยังมีพ่อแม่ใช่ครับมีปู่ย่าตายายมีญาติพี่น้องมีเพื่อนที่รักเราแต่พี่น็อตเลือกที่จะนึกถึงคนที่เรารักก็เลยสู้ดิ้นรนตัวเองผ่านจุดนั้นมาได้ครับแล้วก็เลยบอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับอย่าถือว่าน้ำสอดเลยนะฮะค่ะคนที่รักเรามากที่สุดก็คือครอบครัวของเราไม่ว่าคุณจะทำผิดหรือถูกคนคนนั้นก็คือลูกหลานของเขานั่นเองอย่างน้อยใครไม่ให้อภัยเราแต่คนในครอบครัวให้อภัยเราแน่นอนฮะใช่ฮะคนเราเคยผิดเคยพลาดไม่มีใครหรอกเกิดมาในโลกมนุษย์ใบนี้นี่จะแบบราบเรียบตลอดถูกตลอดก็ต้องมีผิดบ้างอย่างน้อยต้องมีสติและหันมาตั้งหลักใหม่ให้ได้ใช่ครับนะคะจนกระทั่งเป็นพี่น็อตจนถึงทุกวันนี้ใช่ฮะนะคะนี่แหละน่าจะเป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดตอนที่เป็นกระแสอยู่นะคะอยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็คิดให้เร็วคิดให้ไวคิดให้ทันนึกถึงหน้าพ่อแม่ของคุณไว้
นึกถึงคนที่คุณรักเอาไว้อ่ะพวกกลับจากตรงนั้นมาชีวิตเหมือนกับจะดิ่งลงเหวแต่ว่าก็สามารถตั้งสติแล้วดึงตัวเองขึ้นมาได้และกล้าที่จะเดินเข้าไปของานใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมาอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นบก.ระดับนิตยสารแถวหน้าของไทยสิบปีได้ครับสิบปีเพราะว่าตอนนั้นนัดเริ่มเนี่ยก็คือจากการเป็นสไตลิสต์ธรรมดาทั่วไปนะฮะก็เราได้เจอดาราที่ชอบนะฮะตอนนั้นเราชอบพี่คาร่าโพลสิทธิ์มากนะฮะเราเจอพี่คาร่าปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้พี่คาร่าสวยอย่างนี้หรอการถ่ายแฟชั่นเป็นอย่างนี้หรอสมัยก่อนมันจะเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มอยู่เลยนะครับ120135ถ้าคนเก่าๆฟังจะรู้ว่ามันเป็นรุ่นที่ออริจินอลมากๆเลยนะเราได้เรียนรู้หมดแล้วว่ากว่าภาพแฟชั่นที่มันจะออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยมันเกิดกระบวนการแบบไหนนะฮะเราถือว่าเราโชคดีมากการที่เราได้ไปชงกาแฟตัดข่าวเขียนข่าวทุกอย่างอันนั้นคือประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถจะหาได้เลย10ปีนะถึงได้มาเป็นบก.แฟชั่นถือว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับชีวิตของนัดมากอู้ว่าจริงๆได้เปรียบนะใช่ๆๆคือถึงแม้ว่า10ปีอาจบางคนอาจจะอุ๊ยนานอ่ะฉันรอไม่ได้หรอกแต่สำหรับพี่น็อตคือทุกอย่างที่ผ่านมาคือประสบการณ์หมดเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยนะคะแล้วมาถึงตรงนี้ได้มาเป็นบก.แล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้พี่มาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ได้นานขนาดนี้คะความจริงใจครับความจริงใจก่อนอันดับแรกความรับผิดชอบครับค่ะสองสิ่งนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ทุกๆอาชีพควรเอาไปใช้ค่ะไม่ว่าคนเก็บขยะคนแค่ขนมครกถ้าคุณมีความจริงใจคุณมีความรับผิดชอบคุณก็จะเจริญใช่นะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันฝังอยู่ในตัวน็อตตลอดเวลานะครับน็อตคิดว่าทุกคนสามารถที่จะทำแบบน็อตได้ฮะแต่อย่างที่อู๋เห็นในตัวพี่น็อตที่ฟังมาคือความกล้าด้วยบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะแม้แต่กระทั่งเดินไปสมัครงานแต่เนี่ยไม่ใช่แค่สมัครเดินไปของานด้วยซ้ำขอที่จะทำด้วยซ้ำโดยที่ไม่อายเพราะคนเราเนี่ยไม่มีใครกล้ากระโดดข้ามมาถึงร้อยถึงพันต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนต้องเริ่มจากศูนย์ด้วยซ้ำจากชีวิตของพี่น็อตนะคะแต่ว่ากระแสอะไรยังไม่หมดน้องแบงยังมีหนึ่งกระแสที่บอกว่าแรงมากๆที่เราต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการทำศัลยกรรมค่ะเรื่องนี้พี่น็อตไม่ปิดเลยใช่ถูกแล้วก็อย่างที่บอกว่ามี3อย่างที่พี่น็อตบอกนะคะว่าฉันอยากได้แบบนี้จากคนนี้อยากได้แบบนี้จากคนนี้เช่นตาก็คือเหมือนพี่ชมพู่นะจมูกเหมือนที่มาริโอทางเหมือนณเดชน์อันนี้จริงไหมคะจริงฮะคือเราสนิทกับชมพู่นะฮะแล้วก็เราก็ได้ทั้งเจอทั้งชมเจอทั้งน้องโอ้เจอทั้งพี่แบร์นะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าแบร์รี่แบร์รี่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยทั้ง3คนนี้มีสิ่งที่แบบเท่สวยหล่อเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาตรงไอ้เท่สวยหล่อเนี่ยเอามารวมอยู่บนหน้าเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็คงไม่แปลกครับเราเชื่อว่านะฮะทุกคนที่ทำศัลยกรรมก็อยากจะสวยหล่อเหมือนดารานะฮะแต่เราควรที่จะต้องเลือกจุดโครงสร้างที่มันเหมาะกับเรา มากกว่าอย่างชมนะฮะความจริงแล้วชมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ตาตกนะเขายังบอกเลยบอกชมพี่อยากได้ตาเหมือนชมบอกว่าคุณจะมาเอาแบบเหมือนฉันได้ยังไงฉันตาตกนะเราก็เลยบอกตาตกนั่นแหละเซ็กซี่อันนี้ไงเนี่ยฮะคล้ายๆพี่ชมมากค่ะเหมือนมากอ่ะใช่คือถ้ายิ่งเห็นตัวจริงคุณผู้ชมจะเห็นชัดมากถ้าเกิดดูไปใกล้ๆนะเพราะพี่น็อตพูดถึงชมพู่ปุ๊บเออตาเหมือนชมพู่แต่ว่าตอนนั้นน่ะยังอาจจะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์คือพี่ชมใส่บิ๊กอายนะใช่ๆๆแต่ถ้าเกิดดูตัวจริงที่มานั่งสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยถ้าซูมกล้องซูมตามาใกล้ๆนะจะเห็นว่าตาคล้ายๆกับพี่ชมสิ่งหนึ่งที่เลือกที่จะเป็นตาเหมือนพี่ชมเพราะว่าดูความใกล้เคียงของดวงตาเราของดวงตาของเราใช่ครับโครงสร้างของดวงตาเราที่เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพตรงนั้นเปรียบเทียบปุ๊บนะอยากให้กล้องซูมให้ใกล้ๆตัวจริง เพราะว่าตอนที่ถ่ายพี่ชมคือยังไม่ได้ใส่บิ๊กอายอาจจะเห็นไม่ชัดเจน แต่ว่าถ้าเกิดตัวจริงนะตอนนี้ตาคล้ายพี่ชมมากจริงๆเดี๋ยวให้กล้องซูมมาใกล้ๆตัวจริงนี่ตาใกล้แบบใกล้เคียงมากหรือแม้กระทั่งที่นั่งอยู่ตอนนี้คือมีความใกล้เคียงกับพี่ชมมากคือตาอย่างเงี้ยดูลักษณะรูปร่างของตานะคุณผู้ชมคะอันนี้คือรีเควสต์สมอเองว่าขอตาเป็นแบบชมพู่อารยาชมพู่อารยาใช่ฮะค่ะแล้วทำไมจมูกต้องเป็นมาริโอ้มอลเลอร์ด้วยคะเราชอบจมูกโอ้มากโอ้เขามีความเป็นฝรั่งเอเชียอยู่จมูกของเขาจะเป็นเขาเรียกว่าฮามเขาเรียกว่าฮามนะฮะแบบว่าเป็นข้อเป็นอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะจมูกของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นจมูกเดิมของเราเนี่ยจะเป็นจมูกที่ใหญ่นะโครงสร้างใหญ่แล้วก็เป็นบานออกมาเราก็รู้สึกว่าโอ้อยากเหมือนจมูกเหมือนโอ้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยไปเอาใช่ไหมตอนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยเอาลูกโอ้ให้คุณหมอดูเลยเอาแบบนี้เอาแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้นะฮะอุ้ยนี่หนักมากเลยอ่ะพี่น็อตอันนี้
ี่คือช่วงเวลาที่ทำใช่ไหมคะครั้งล่าสุดครับครั้งล่าสุดไม่น่าจะทำแค่จมูกนะถ้าดูจากอย่างเงี้ยอันนี้นะฮะก็มีการดึงหน้านะฮะแล้วก็เปลี่ยนทำจมูกอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เอาไขมันตรงคอมาใส่ตรงคางนะฮะแล้วก็เอาไขมันมาใส่ตรงร่องแก้มนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นไปครับผมคือทีนี้แบบมันก็มีกระแสมาค่ะคุณแม่ว่าอุ้ยทำเยอะขนาดนี้เขาเรียกว่าเสพติดเลยไหมเสพติดศัลยกรรมเสพติดศัลยกรรมพูดได้เลยฮะว่ามีช่วงแรกนะฮะในการทำนะฮะเสพติดยอมรับเสพติดนั่นคือช่วงแรกที่เสพติดช่วงแรกครับผมคือเมื่อใดนะครับที่คุณเพลินกับการทำศัลยกรรมนะเพลินไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่ตามมานั่นคือคำว่าพังอย่าเพลินจนพังคือจริงทำศัลยกรรมเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันมีจุดที่พอดีทำแล้วมันจะแบบพอดีแต่ถ้าเกิดเพลินมากไปมันจะพังจริงๆใช่ครับก็เพลินมากไปจะพังให้ใช้คำว่าพอดีกว่ามาดูbeforeของพี่น็อตดีกว่าพี่น็อตนี่คือภาพสมัยก่อนรูปแรกภาพสมัยก่อนตั้งแต่ปีไหนคะโอ้ยนานมากฮะเมื่อรูปซ้ายสุดนี้เมื่อประมาณ20ปีโอ้ย20 ปีน่าคล้ายดาราคนนึงอ่ะที่ผิวเข้มๆพระเอกสมัยก่อนอ่ะเหมือนพระเอกเลยเหรอคล้ายๆอยู่คนหนึ่งนะที่ผิวเข้มๆแล้วก็รูปนั้นอายุเท่าไหร่นะคะพี่น้องน่าจะประมาณ21-22ได้ครับใช่ฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วนะฮะรูปออริจินี่ก็คือรูปกลางค่ะรูปกลางนะฮะแล้วก็มารูปซ้ายนี่ก็คือเริ่มทำจมูกแล้วทำจมูกแล้วถือว่าหน้าคมขึ้นมาครับผมหน้าคมขึ้นมาแล้วก็รูปสุดท้ายนี่ก็ทำเยอะอย่างก่อนล่าอีกฮะหลายเวอร์ชั่นมากฮะเป็นดาราหน้าใหม่ฮะเปลี่ยนตลอดทุกซีซั่นใช่ทุกสามเดือนใช่ฮะนะคะจริงๆแล้วพี่น็อตทำอะไรมาบ้างค่ะทำอะไรบ้างคะเอาที่แบบว่ายังไม่ทำพูดง่ายกว่ายังไม่ทำพูดง่ายกว่าได้นะฮะก็ที่ยังไม่ทำนะฮะก็น่าจะเป็นเหงือกนะฮะที่ยังไม่ทำนะฮะแล้วก็ตาขาวนะฮะยังไม่ทำนะฮะนอกนั้นทำหมดทุกอย่างทำทุกอย่างเลยแล้วกันคือแบบเกือบทุกอย่างเลยบนตัวนะคะเรียกว่าขึ้นเขียงผ่าเลยทีเดียวนะคะแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยคุณแม่ออกมาประกาศแล้วว่าครั้งล่าสุดเนี่ยคือไปดึงหน้ามาเนี่ยเฉียดตายลั่นจะไม่ทำอีกแล้วอันนี้จริงหรือเปล่าคะคุณแม่จริงครับนี่ไงครับน่าบอกเลยแล้วไงครับว่าควรจะพอค่ะถ้าไม่พอหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะพังการทำศัลยกรรมบ่อยๆนะฮะความโชคดีจะไม่ได้เกิดกับคุณขึ้นบ่อยๆนะฮะเราไม่ทราบว่าวันนี้เราทำแล้วดีวันต่อไปแล้วทำแล้วจะไม่ดีควรจะพอในสิ่งที่ควรจะพอดีกว่านะครับตรงนั้นฮะช่วงเวลาของคนที่ถึงจุดที่พอแล้วอ่ะน่าจะแบบส่องกระจกแล้วเห็นความพอดีของตัวเองทำไมถึงยังคิดไม่ทำคิดว่าทำแล้วจะสวยเพิ่มขึ้นนะพี่น็อตความรู้สึกตอนนั้นอยากรู้มากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอยากสวยอยากหล่อกระจกสำคัญค่ะสังเกตไหมฮะคนชอบติดกระจกเวลาออกจากบ้านตรงไหนยังไงอะไรยังไงตราบใดที่เมื่อใดที่คุณส่องกระจกเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกแล้วคุณจะต้องแก้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าส่องกระจกเยอะนะฮะจงยอมรับในความเป็นจริงนะฮะจะบอกเลยนะครับว่าคนที่จะสวยงามนะฮะเอาจริงๆแล้วนะฮะมันมาจากข้างในมากกว่ามันมาจากข้างในคือจริงๆแล้วมนุษย์ใจต้องสวยครับใช่ไหมไม่มีใครที่เกิดมาเพอร์เฟกต์ทุกอย่างใช่ครับมันก็ต้องมีนิดนึงบ้างแหละใช่ฮะดังนั้นอย่างที่พี่น็อตบอกก็คือสวยข้างนอกประมาณหนึ่งในความเป็นเราละพอถึงจุดหนึ่งพอละแล้วก็ต้องมาเมคตัวเองให้สวยจากข้างในแต่ว่าวินาทีที่พี่น้อยบอกเฉียดตายนั่นคือยังไงคะเฉียดตายนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยคือรับผิดเองครับคือว่าการผ่าตัดทุกๆครั้งนี่เป็นข้อแนะเลยนะฮะค่ะคุณห้ามสูบบุหรี่นะฮะอันนี้ยอมรับนะครับเราสูบเราก่อนที่จะขึ้นเขียงนะฮะ มันก็เคยเกิดอาการอุบัติเหตุต่างๆนานาเลยฮะแล้วก็ตอนนั้นความดันเราขึ้นมา200ในขณะที่เราผ่าความดัน200นี่จะตายจะตายครับผมนะฮะแล้วก็มันทำให้เราสึกว่าเราฉีดตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณหมอสั่งให้ทำอะไรก็ตามแต่ห้ามดื่มน้ำงดอาหารห้ามสูบบุหรี่ห้ามอะไรก็ตามแต่ให้งดให้ทำทุกอย่างตามที่คุณหมอแนะนำนะฮะและเมื่อนั้นคุณจะออกมาแบบสวยงามไม่เฉียดตายแบบน็อตครับวินาทีนี้น่ากลัวจริงต้องบอกเลยว่าพี่น็อตเจอเองคุณแม่น็อตเจอเองก็เลยมาบอกนะคะและอีกอย่างนึงที่สาวๆอาจจะอยากเห็นหรือหนุ่มๆก็อาจจะอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าพี่คุณแม่น็อตเนี่ยไปทำซิกแพคแพคมาอันนี้ยังมีอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ฮาร์ดซิกแพคยังมีอยู่ฮะเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องออกกำลั
างกายเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่แซ่บขนาดเพราะตอนนั้นที่เราถ่ายนะฮะเราโอ้แซ่บจังมากแซ่บแซ่บจริงแซ่บเราจะถ่ายเราออกกำลังกายประมาณ2เดือนได้เลยฮะเพื่อจะถ่ายพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของเราอันนี้ครับผมโอ้โหแล้วอย่างตอนนี้นี่คือก็มีความใกล้เคียงหรือมีความเป๊ะแบบนี้ไหมคะคุณแม่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะที่จะทำก่อนที่จะทำหรอครับก็มีแผ่นเดียวมีแผ่นเดียวมีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นก้อนๆๆๆจะบอกเลยฮะคนเรานะฮะมันไม่จริงๆบางคนไม่ใช่แค่ซิกแพคนะบางคน8แพคนะโอ้มีถึงขั้นนั้นอยู่ที่โครงสร้างของคนจะบอกว่ามันมี8แพคนะเอาล่ะค่ะของพี่น้อยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยดูอีกรอบนึงดูอีกรอบนึงมี8แพคใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ว่า8แพคเฉพาะเวลาคนเราทำขึ้นมาคือในธรรมชาติก็สามารถธรรมชาติของคนทุกคนมีซิกแพคอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีไขมันมาครอบคลุมตรงนั้นไปนะฮะอ๋อของพี่น้อยนี่ถือว่ามี8แพคเลยจะบอกแค่ซิกแพคไม่ได้เดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าเออ8แพคจริงๆด้วยอ่ะ2 4 6 8 8แพคใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจไปทำซิกแพคหรือว่า H แพคขึ้นมาแบบเนี้ยคะพี่น้อยอยากทำเพราะว่าหนึ่งเวลาสงกรานต์นะฮะเราเห็นในแบบเห็นผู้ชายถอดเสื้ออยู่บนรถกระบะความใฝ่ฝันของเราคิดว่าวันหนึ่งฉันจะต้องถอดเสื้อและฉันต้องเต้นบนรถกระบะให้ได้นั่นคือความฝันความใฝ่ฝันของเรามีแค่นี้จริงๆขอรู้หน่อยได้ไหมคุณแม่ยินดีครับยินดีด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะน่าหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะฮะเดือนกว่าครับนี่ฮะโอ้ยก็ยังเหมือนเดิมนะคุณแม่คุณผู้ชมแต่ถ้าดึงลงไปนี่ก็จะโป้นะฮะถ้าดูลงไปจะโป้ขอสัมผัสนิดนึงได้ไหมคะพี่น็อตว่าเป็นยังไงโอ้ทำซิกแพคอย่างเงี้ยพี่น็อตคะเสียเงินไปเยอะไหมคะซิกแพคได้มาแบบเนี้ยก็โอเคอยู่ครับตามราคาประมาณนึงแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนประมาณนึงแล้วอยากรู้ว่าเวลาทำหนึ่งครั้งมันจะอยู่ไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันจะหายไปอะคะตลอดชีวิตไหมครับอยู่ตลอดชีวิตครับข้อหนึ่งคือว่าอยู่ที่การที่เราดูแลตัวเองอันดับแรกนะครับต่อให้คนมีซิกแพคหรือไม่มีซิกแพคหรืออะไรก็ตามแต่ทำแล้วไม่ทำนะฮะการกินนะฮะสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าคุณยังกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินอาหารที่มีไขมันกินอาหารที่มันไม่ดีนะฮะเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมตามวัฏจักรครับผมไม่มีอะไรที่แบบว่าแรงโน้มถ่วงของโลกยังไงมันก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้วใช่ฮะแสดงว่าก็ต้องออกกำลังกายช่วยต้องดูแลเรื่องอาหารต้องดูแลตัวเองใช่ฮะไม่งั้นเงินที่ทำไปมันจะอยู่แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองแต่จะบอกนิดนึงนะครับว่าการทำซิกแพคนี้นะครับมันทำให้เกิดผลดีอย่างนึงสำหรับคนที่มีโอกาสได้ทำมันจะทำให้คุณรักตัวเองคุณรักเองเพราะอะไรเพราะว่าทำปุ๊บเวลาคุณออกกำลังกายมันจะยิ่งขึ้นเฟิร์มขึ้นความภูมิใจมันจะเกิดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณเก็บความภูมิใจในการทำซิกแพคตรงเนี้ยเอาไว้ให้ยาวนานน่าเชื่อเลยนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่มีโอกาสได้ทำซิกแพคคุณจะยิ่งรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยและอีกอย่างนึงที่เป็นที่ฮือฮามากๆคนก็แบบว่าเฮ้ยสงสัยว่าวลีนี้เกิดมาจากคุณแม่จริงหรือเปล่าที่พูดว่าฉันอยากจะเป็นตุ๊ดที่ทำให้ชนีทั้งประเทศเสียดายนะฮะเรายอมรับนะฮะว่าเราเกิดในเจนที่เราเกิดระหว่างตุ๊ดกระเทยเกย์มันมี3เจนด้วยกันตุ๊ดกระเทยเจเกย์เนี่ยมันมีอยู่งี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ในยุคของคำว่าเกย์แล้วอยู่ในยุคของคำว่าคู่จิ้นเราเคยคิดอยากแต่งหญิงเราเคยคิดอยากจะมีนมเราเคยคิดอยากมีทุกอย่างที่เหมือนผู้หญิงแต่วันนี้เราต้องให้ตามสมัยเราต้องคิดว่าวันนี้ฉันจะหล่อแล้วฉันจะหล่อแล้วคนที่เราหล่อหรือคนที่เป็นผู้ชายทุกคนนะครับเราคิดว่าการที่ผู้ชายมาชอบกันนะฮะมันไม่เกี่ยวนะฮะมันเกี่ยวอยู่ที่รสนิยมมากกว่าบางทีคนที่เป็นผู้ชายจริงก็อยากจะกินผู้ชายด้วยกันก็ได้ก็มีมันเป็นเรื่องรสนิยมแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วครับแล้วคิดว่าความรักคือสิ่งสวยงามความรักของเราไม่มีเพศครับแล้วถึงเชื่อเลยครับว่าการที่ผู้ชายชอบกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับมันคือสิ่งที่สวยงามครับไม่ผิดหรอกค่ะคุณแม่ผู้หญิงกับผู้หญิงก็ชอบกันได้ถูกต้องไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันคือจริงๆแล้วเนี่ยของคนเรานะมันคือจิตที่มาอยู่ในจิตมันคือเหมือนกันหมดแต่เราแค่มาอาศัยอยู่ในร่างของคำว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นจุดๆนี้เราไปตั้งสิ่งสมมุติมันไว้แต่ถ้าเราข้ามผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าความรักคือสิ่งสวยงามจริงใช่แล้วนะคะไม่มีเรื่องของพรมแดนไม่มีเรื่องของเพศนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอย่างที่บอกเลยนะคะดังนั้นวลีนั้นก็เป็นวลีที่ตอกย้ำชัดเจนเปลี่ยนแค่จากคำว่าตุ๊ดตอนนี้ก็คือเปิดใจชัดเจนว่าเป็นเกย์เป็นเกย์ครับเป็นเกย์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยที่บอกเลยว่าเกย์ที่มีความสามารถในวงการบันเทิงเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือพี่น็อตเนี่ยแหละแล้วเป็นที่ยอมรับด้วยแต่อีกหนึ่งอย่างค่ะก้าวมาถึงจุดนี้ใช้เวลาประมาณ
าณ24ปีเหมือนกับ1ชีวิตของคนเลยนะมาอยู่ในจุดที่สูงสุดก็ว่าได้ในวงการของนิตยสารหรือว่าแมกกาซีนนั่นเองนะคะแต่มีกระแสเหมือนกันแรงมากเป็นกระแสที่แรงมากพอสมควรว่าพี่น็อตจะอำลาวงการจริงหรือเปล่าจะอำลาจริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่พาดหัวข่าวเพื่อให้มันข่าวน่าสนใจขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าอำลาวงการจากการเป็นสไตลิสต์ดีกว่านะฮะอำลาวงการปิดตำนานน็อตแม็กซิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับคือน็อตเชื่อมั้ยน็อตเกิดที่นี่นะฮะน็อตมีคนที่รู้จักกับพ่อเขาว่าแม็กซิมค่ะแม็กซิมให้น็อตมีชื่อให้เงินน็อตให้น็อตมีรายได้ในการที่น็อตเอาไปเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงครอบครัวให้น็อตได้รู้จักความรักให้น็อตรู้จักมิตรภาพแต่วันนี้นะครับน็อตถือว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวนะครับน็อตอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่เขาชอบและเขาอยากเป็นสไตลิสต์ได้ขึ้นมาทำบ้างไม่ได้มีปัญหากับใครไม่มีปัญหาเลยครับทุกวันนี้น็อตต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่แม็กซิมมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสกับน็อตนะครับเพราะน็อตเชื่อว่าการให้โอกาสของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคนเรานะครับไม่มีใครสามารถเรียนโรงเรียนนั้นจนตายตลอดชีวิตใช่ค่ะแม็กซิมคือมหาลัยชีวิตของน็อตแห่งหนึ่งที่ทำให้น็อตมีทุกวันนี้นะครับวันนี้น็อตจะกล้าออกจากแม็กซิมไปมหาลัยที่สั่งสอนให้น็อตเป็นคนดีสั่งสอนให้น็อตมีอาชีพมีความรักน็อตจะออกไปทำในสิ่งที่น็อตรักสิ่งที่น็อตชอบวันหนึ่งข้างหน้าใครจะทราบครับน็อตอาจจะกลับมาทำกิจกรรมให้กับแม็กซิมมหาลัยแห่งนี้อีกก็ได้ครับโอ้แล้วก็มีหลายคนก็แบบสงสัยนะว่าเอ๊ะคุณแม่ลาจากวงการไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาแบบว่าโชว์ซิกแพคหรือว่ามาถ่ายนิตยสารอะไรที่แบบวิวให้กับแฟนๆได้ดูอีกไหมจะมีโอกาสไหมคะอันนี้น็อตว่าคนก็คงไม่อยากดูน็อตมั้งแล้วครับเพราะว่าก็มีคนเคยบอกว่าคุณแม่แก้ไม่จะแก้ไงแล้วไม่มีใครอยากดูแล้วน้องก็คงแบบว่าค่อยดูเลือกงานดีกว่านะฮะเรื่องงานที่มีคุณค่าเรื่องงานที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วเปิดโอกาสให้คนทุกๆคนได้ทำในสิ่งที่อยากเป็นแบบเราดีกว่าเราคอยให้คำชี้แนะเราคอยให้คำปรึกษาแล้วเราคอยให้โอกาสกับคนนะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุดครับคืออูชอบมากคนคนนี้เกิดมาจากการให้โอกาสของผู้ชายคนหนึ่งแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วพอถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วอ่ะมันเหมือนอยากจะคืนกำไรให้กับสังคมให้กับคนอื่นเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มายืนณจุดนี้บ้างมาประสบความสำเร็จบ้างปั้นเด็กปั้นนางแบบมาก็เยอะที่มีนามสกุลแม็กซิมหลายต่อหลายคนนี่ก็ผ่านการผลักดันของพี่น็อตนั่นเองค่ะวันนี้รู้สึกเสียดายกับตรงนั้นไหมอ่ะพี่น็อตเสียดายไหมมีคนถามว่าเสียใจไหมเสียดายหรือเสียใจไหมน็อตไม่เสียใจแต่น็อตเสียดายดีกว่าเสียดายแบบว่าแบบทำมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมากๆอะไรเงี้ยครับกับการตัดสินใจแล้วก็แต่เราคิดว่าไม่มีงานเล็กไหนที่ไม่มีวันเลิกลานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการจากลาที่ไปได้ดีจากลากันแบบสมบูรณ์จากลากันแบบว่าแฮปปี้นะฮะละครไม่มีเรื่องไหนฉายตลอดปีตลอดชาตินะฮะมันยังมีจบบริบูรณ์เลยนะครับแต่การไปครั้งนี้อูจะต้องชื่นชมไปเพื่อให้โอกาสคนอื่นใช่ครับไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนอื่นใช่ครับแล้ววันพรุ่งนี้อันนี้คือที่แรกเลยจริงๆที่พูดถึงประเด็นนี้ที่แรกครับที่แรกเลยฮะพี่น็อตจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะก็บอกนิดนึงสำหรับใครที่สนใจอยากจะติดตามรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ฝากเลยนะครับกับจริงๆแล้วนะฮะนอกจากว่าเราจะปิดตำนานน็อตแม็กซิมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดตัวปฏิทินนะฮะ The Not 8แซ่บนะครับเป็นปฏิทินนะฮะที่รวบรวมหนุ่ม The Not นะครับแล้วก็8สาวสุดเซ็กซี่แห่งวงการบันเทิงนะฮะเป็นการรวมตัวที่ยากมากนะฮะน่าจะมีนะฮะปฏิทินออกมาให้ดูบ้างนะฮะแล้วก็ปฏิทินอันนี้นะครับก็นี่ให้ดูนะครับร้อนๆเลยนะครับได้ดูเป็นที่แรกเลยนะครับเนี่ยครับนี่นะฮะก็ที่ปฏิทินอันนี้นะครับรายได้ของเรานะครับเราขายนะครับ299บาทเงินครึ่งนึงนะครับเราจะแบ่งให้กับที่พระบาทน้ำพุแล้วก็ช่วยน้ำท่วมคนใต้ทำไมเราถึงให้พระบาทน้ำพุเพราะเราถือว่าลูกๆทุกคนเป็นไอคอนของเซ็กHIV เกิดจากอะไรเกิดจากผู้ชายเกิดจากผู้หญิงเกิดจากเซ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะคืนอะไรให้กับสังคมตรงนี้ครับผมอย่างนี้สาวๆทั้ง8ท่านทั้ง16ท่านจะมาในงานในวันพรุ่งนี้ไหมคะน่าจะลูกออฟฟี่คงไม่มาคนเดียวนะครับเพราะลูกออฟฟี่ตอนนี้แบบว่าใกล้คลอดน้องแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับก็เวลา6โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะฮะที่เฟคขับนะครับเฟคขับ The Next Gen นะฮะรัชดานะครับก็ยังไงก็ติดตามได้ในเพจของ Channel 8ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างครับที่มีการเซอร์ไพรส์อาจจะมีรายการนี่จะมีรายการไทย USA ของเราด้วยเป็นรายการยังไงคะเป็นรายการเอางี้รายการแค่คร่าวๆก่อนเป็นรายการ
เป็นรายการเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับในสไตล์ The Not นะครับ The Not on Tour กลัวที่ไหนนะครับนะครับแล้วก็อีกรายการนึงนะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อคนเราต้องมีความเชื่อมีที่พึ่งนะฮะ The Not Magic ก็พร้อมแล้วที่จะเปิดอยู่นี่นะครับมีสองรายการเลยนะสองรายการแล้วรายการที่พอทราบหรือยังคะว่าจะออกอากาศเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเราอุบไปก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับใช่แล้วก็จะเป็นนี่บก.บันเทิงช่องไทยช่องไทย USA ด้วยนะคะคุณผู้ชม China 8 Thai USA นะ China 8 Thai USA นะคะก็คือจะมาประจำณจุดๆนี้2รายการและเป็นบก.บันเทิงดังนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะทาง China 8 Thai USA ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทาง Facebook คุณแม่น็อตจะมาอยู่ณจุดๆนี้ดังนั้นถ้าเกิดสมมติคิดถึงอุ๊ยอยากจะเจอเหลือเกินนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่เบื้องหลังของนางแบบนายแบบหลายๆคนจะมาที่นี่ย้ำอีกรอบนึงนะคะที่ China 8 Thai USA นั่นเองวันนี้ก็มาเกริ่นบอกกันแล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดอยากจะให้ฝากหลากหลายผลงานของคุณแม่น็อตกับแฟนๆ China 8 Thai USA หน่อยค่ะก็ขอฝากนะครับ3อย่างด้วยกันนะครับก็จะฝากรายการของน็อตก่อนละกันนะครับนะฮะ The Not On Tour กลัวที่ไหนนะครับแล้วก็รายการ The Not Magic นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับนะฮะนี่นะครับปฏิทินเดอะน็อต8แซ่บบายจาเรมคลินิกนะครับอันนี้นะครับเป็นปฏิทินที่พวกเรานะฮะทั้ง15คนนะครับร่วมกันทำชิ้นนี้ทิ้งถ่วนไปตำนานครับค่ะแต่ว่าพี่น็อตยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนข้างหน้ายังอยู่พูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็ยังมีทางไลฟ์สดๆนะคะฝากทักทายพี่คุณแม่น็อตนะคะบอกว่าขอบคุณคุณแม่น็อตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของไสยกรรมเพราะว่าเป็นคนนึงเลยที่กลัวนะคะแต่พอฟังคุณแม่น็อตแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้ก่อนนะคะก็ไม่กลัวแล้วนะคะ อีกหลายคนบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะทำให้ชีวิตดูมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นจริงๆก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังอยู่ต่อนะคะกับช่วงคนดังขอโชว์ค่ะค่ะวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกดีกว่าครับ
อนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกเข้าไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่เห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับอย่างไรกับคนทำสัญญากรรมก็เฉยๆนะก็เห็นว่ามันก็สวยดีอ่ะมันก็สวยดีนะจริงๆก็มันเป็นเรื่องที่ดีแหละมันเป็นการแบบเหมือนเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะถ้าทำไปแล้วมั่นใจอ่ะก็คือทำไปค่ะก็ไม่ได้รู้สึกแอนตี้อะไรค่ะสวยดีนะคะน่ารักในใจก็ชอบค่ะแล้วคุณคิดจะทำสัญญากรรมไหมครับก็คิดค่ะอยากจะทำสัญญากรรมเหมือนกันคิดจะทำสัญญากรรมค่ะง่ายเหรอคะเพราะว่าผมไม่ชอบคิดค่ะเพราะอะไรถึงอยากทำให้กับผู้หญิงเราค่ะทำแล้วมันก็สวยขึ้นก็มั่นใจขึ้นนะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมค่ะในสมัยก่อนหลายคนอาจจะมองว่าการทำศัลยกรรมเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวการศัลยกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในยุคปัจจุบันอุกล้าบอกได้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะคนในวงการบันเทิงเท่านั้นจะเป็นผู้ชายจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็ตามแต่ก็อยากจะดูดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงตาจมูกริมฝีปากรูปหน้าหรือแม้แต่หน้าอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำขึ้นมาเพื่อความมั่นใจของเราเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการที่จะทำเนี่ยไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5ไปทำนะคะเพราะบางคนทำแล้วพลาดก็มีเหมือนกันคุณต้องเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานและไว้วางใจได้วันนี้ค่ะแม่น็อตก็ยังอยู่กับเราเพราะว่าเป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของการทำศัลยกรรมแล้วก็มีคลินิกชั้นนำอีกหนึ่งคลินิกที่ต้องมาแนะนำและบอกต่อกันนะคะเพราะว่าคุณหมอเป็นมืออาชีพและเรียนมาทางด้านศัลยกรรมโดยตรงเลยนะคะวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะคุณหมอลุยจากจาเรมคลินิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยได้อยู่กับเราเหมือนเดิมเลยนะคะพี่อู้ค่ะพอพูดถึงเรื่องทำหน้าอกแล้วก็แบบว่า
อยากบ้างอย่าเป็นคนที่มั่นใจสิคะบางคนที่แบบว่าหลังค่อมตลอดเลยปิดตัวเองตลอดก็ไม่ดีใช่ไหมคะไม่น้อยต้องดูแลตัวเองต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ดูสวยแต่ว่าครั้นจะแบบพรีเซนต์ตัวเองก็แม่ให้มาน้อยอ่ะจะทำยังไงดีล่ะแต่ครั้นจะไปทำก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางที่ทำแล้วหน้าอกเน่าหรือว่าชีวิตพังไปเลยก็มีคือว่าเราต้องมีข้อมูลใช่แล้ววันนี้นะคะคุณหมอที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะคือเป็นคุณหมอที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงและที่สำคัญคือเป็นคุณหมอที่อาจจะอายุน้อยนะคะแต่มากด้วยประสบการณ์และก็เรียนจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะก่อนอื่นเลยปรึกษาคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าถ้าน้องแบงอยากจะทำอย่างนี้ต้องแบบว่าสิ่งแรกที่น้องแบงจะต้องรู้คืออะไรคะคุณหมออ๋อตอนนี้เนี่ยการทำศัลยกรรมค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากกว่าในอดีตใช่ไหมครับถ้าสมัยก่อนเรานึกถึงเนี่ยไปทำศัลยกรรมมาเราไม่บอกใครแล้วใช่เป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยคนจะรู้ว่าฉันทำศัลยกรรมอะไรอย่างนี้หน้าเรียวก็แบบจัดฟันมาอะไรอย่างนี้สมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี่คือค่อนข้างที่จะเปิดเผยมากขึ้นทำปุ๊บไปอวดด้วยซ้ำว่าทำที่ไหนมาออกจะภูมิใจใช่ครับก็เลยทำให้ศัลยกรรมเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวละพอไม่น่ากลัวเกิดอะไรขึ้นเราคิดน้อยเกินไปโอ้ที่นี่สวยไปเลยเพื่อนบอกไปเลยโดยที่ไม่ได้ดูข้อมูลกันมาก่อนคุณหมอจบที่ไหนคลินิกสะอาดหรือเปล่าใช่วัสดุอะไรเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดการผิดพลาดเกิดการแก้ในปัจจุบันที่เป็นข่าวบ่อยๆบางคนชีวิตพังก็มีบางคนหน้าพังบางคนนมพังมันเป็นเรื่องใหญ่มากคุณผู้ชมและทำให้เราขาดความมั่นใจจาเรมคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานผมขอพูดเลยว่าจาเรมคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานตัวผมเองเป็นคุณหมอโดยตรงที่จบมาทางด้านนี้ก็ผมขอพูดในที่นี้เลยว่าจริยธรรมการแพทย์เราสตริกมากผมจะไม่มีการหลอกลวงคนไข้หรืออะไรก็ตามทุกอย่างครับขอโทษนิดนึงนะคะคุณหมอจบมาจากด้านไหนในสถาบันไหนครับอ๋อผมจบแพทย์ทั่วไปที่มหาลัยมหิดลครับโรงพยาบาลรามาแล้วก็จบศัลยกรรมที่มหาลัยสงขลานครินทร์ครับค่ะและเห็นว่าไปดูงานมาหลายที่มากต่างประเทศก็ไปมาแล้วถูกไหมคะส่วนใหญ่การไปดูงานต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะไปดูเกี่ยวกับศิลปะในการผ่าตัดจะเรียกว่าไปจบที่ต่างประเทศมันก็ไม่ถูกต้องเพราะเขาใช้เวลากันไม่นานบางที่ 3-4 วันบางที่1อาทิตย์บางที่2เดือนอะไรแบบนี้ยังไงเราต้องมีพื้นฐานของที่เราก่อนแล้วเราค่อยไปดูวิธีเทคนิคแต่ละประเทศแล้วก็มาประยุกต์เป็นฝีมือของเราเองครับดังนั้นเบสิกพื้นฐานเนี่ยไว้ใส่ได้จบมาด้านนี้โดยตรงแต่ต้องถามคุณแม่น็อตหรือพี่น็อตของหลายคนก่อนเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมหลายคนอยากสวยหลายคนกลัวชีวิตพังหลายคนกลัวพลาดจริงๆแล้วพี่น็อตพูดถึงเรื่องการทำศัลยกรรมนิดนึงว่ายังไงบ้างในสายตาของพี่น็อตหรือความรู้สึกของพี่น็อตการทำศัลยกรรมนะฮะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะยิ่งแบบว่ายุคสมัยนี้นะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องกลัวเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับการทำศัลยกรรมนะครับสำหรับตัวน็อตนะฮะหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้นะอินเทอร์เน็ต Google มันเสิร์ชได้อยู่แล้วอันดับที่2ถามครอบครัวถ้าครอบครัวเซเยสทำเลยเพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมครับเวลาคนที่ถามคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเธอฉันทำจมูกดีไหมฉันทำนมเนี่ยดีประถามอีกคนนึงว่าไม่ดีเงี้ยดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยจนไม่ต้องทำพอดีเพราะฉะนั้นนะฮะแค่2สิ่งนะฮะGoogle เซิร์ชข้อมูลครอบครัวฉลุยผ่านทำเลยแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆกลับขึ้นมาครับค่ะคือต้องมีความมั่นใจถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะโตขึ้นมาใส่เสื้อผ้าไม่สวยเหมือนพี่น็อตบอกก็คือถ้าเกิดตัดสินใจที่จะทำก็ทำแต่ต้องหาข้อมูลดีๆและทำกับคลินิกที่มีมาตรฐานเจ้าเริ่มคลินิกถามถึงเรื่องของการทำหน้าอกหน่อยปัจจุบันได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะถ้าถามว่าศัลยกรรมอะไรในประเทศไทยนิยมมากที่สุดอันดับหนึ่งคือเกี่ยวกับศัลยกรรมจมูกจมูกคือมากที่สุดมากที่สุดค่ะอันดับ2เป็นเรื่องของหน้าอกนี่เป็นอันดับ2ถือว่าเป็นอันดับ2อันดับ2แล้วครับของประเทศไทยเราเลยถ้าของโลกถ้าของโลกนี่อันดับ1หน้าอกคืออันดับ2ถ้าของโลกนี่คือทำหน้าอกนี่คือถือว่าเป็นอันดับ1เลยคือเป็นเบสิกธรรมดามากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมืองไทยเราโอเคจมูกอาจจะมาก่อนเพราะว่าคือเอาแบบหน้าสวยไปก่อนอะไรนี้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้หน้าสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะคือสุดทรงเราก็ต้องมาด้วยถูกมั้ยคะแต่ผมว่าภายใน3ปีจากเนี้ยหน้าอกจะเป็นอันดับ1ในเมืองไทยนะคะถามพี่น็อตดีกว่าทำไมถึงผู้หญิงถึงให้ความสำคัญกับหน้าอกหน้าใจจนกลายมาเป็นว่าเป็นศัลยกรรมอันดับหนึ่งของโลกที่ผู้หญิงทำกันนะคะพี่น็อตการแต่งตัวการแต่งตัวความมั่นใจเนี่ยเกิดจากการแต่งตัวง่ายๆนะในเปรียบเทียบอย่างน้อยทำซิกแพคผู้ชายทำซิกแพคผู้ชายออกกำลังกายก็อยากใส่เสื้อผ้าที่สวยงามนะฮะอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วมีหุ่นสรีระที่มันสมส่วนเป๊ะ
ความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นมา อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดๆนึงเหมือนกันนะครับการที่ผู้หญิงได้มาทำศัลยกรรมหน้าอกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับทุกคนทำได้เลยเพิ่มความมั่นใจมั่นใจฮะมั่นใจใครก็สวยสวยใช่ฮะไม่ใช่ทำเพื่อใครใช่ทำเพื่อเราเองใช่แต่ความปลอดภัยก็ต้องมาคุณหมอให้ความมั่นใจนิดนึงทำศัลยกรรมหน้าอกมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะพูดถึงสองด้านความเสี่ยงความปลอดภัยก็อย่างที่บอกไว้แต่ตอนต้นเราต้องเลือกแพทย์เลือกสถานที่ที่เหมาะสมนะครับแต่ว่ากระนั้นต่อให้เลือกสถานที่เหมาะสมเลือกแพทย์แล้วก็ยังเกิดการผิดพลาดได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับจริยธรรมทางการแพทย์ด้วยนี่ผมมีตัวอย่างที่ผมแก้เคสออกมาแล้วผมเอาซิลิโคนที่ผมแก้ออกมาให้ดูนะครับอันนี้คือ 100% ว่าผมเอาอะไรออกมาให้ดูกันมีเคสตัวอย่างด้วยคือบางคนไปทำที่อื่นมาแล้วพังชีวิตพังก็เลยมาแก้ครับผมแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปดูเคสแก้จุดเด่นของการทำหน้าอกที่จาเรมคลินิกคืออะไรคะจาเรมคลินิกของผมที่ถามว่าเน้นอะไรเป็นส่วนใหญ่คือทำศัลยกรรมได้หมดเลยทั้งจมูกตาปากหน้าอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือหน้าอกค่อนข้างจะเป็นสเปเชียลว่าคนมาทำเยอะมากเยอะมากนะครับถามว่าจุดเด่นของเราก็คือผมไม่ได้ตามใจคนไข้มากเกินไปบางคนมาปุ๊บขอใหญ่ไว้ก่อน400 500ว่ากันไปโอ้มี400 500แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าคนเราก็ร่างกายคนเรามันไม่ใช่ถังน้ำใส่เข้ามามันไม่ใช่จะรับได้หมดเราต้องออกแบบให้เขาให้สวยที่สุดในหุ่นที่เขารับได้นะครับบางคนตัวเล็กนิดเดียวจะขอ500 cc ผมว่ามันก็เกินไปหน่อยนึงมันไม่บาลานซ์กับสรีระของเราแต่ผมออกแบบโดยใช้ปริมาณที่น้อยลงประมาณ300ก็พอแล้วแต่ว่าคุณถ่ายรูปออกมาเพื่อนเดาเป็น400 500ก็มีเพราะเราดูจากส่วนทรงรูปร่างนะครับคลินิกผมรูปรีวิวอะไรต่างๆผมจะไม่บอกซีซีโดยไม่จำเป็นเพราะให้ดูว่านี่สวยแล้วแล้วคุณทายถูกไม่มีใครทายถูกเลยว่าปริมาณเท่าไหร่แต่ความเชื่อเก่าๆก็คือใส่ใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ยุบซึ่งมันไม่จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผ่าตัดถ้าเป็นสมัยก่อนผ่าก็คือเป็นเทคนิคที่ยังไม่ค่อยดีเกิดเลือดข้างมันเลยใหญ่โตแล้วพอเลือดมันโดนซึมแล้วมันก็เลยเล็กลงเยอะแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นผมใส่ก็จะเท่านั้นแหละไม่ได้เล็กลงอะไรคือเท่าไหนเท่านั้นอย่างตรงนี้ก่อนเลย before and after อันนี้ก็คือจะมานั่งระบุว่ากี่ซีซีก็คงไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่สรีระคนคือถ้าบอกไปประมาณว่าสมมติว่าบอกไป350คุณมาต้องการ350แต่คุณใส่ไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกละใช่ไหมครับเราไม่ได้ดูกันเป็นปริมาณดูที่สรีระใช่จาเรมคลินิกเราจะดูออกแบบสรีระให้สวยในสมที่ตัวคุณแต่ว่าคุณสามารถรีเควสได้ว่าคุณอยากจะใหญ่สมตัวใหญ่หน่อยใหญ่มากหรือว่าอย่างไรแล้วมาคุยกันก่อนครับเห็นว่าจุดเด่นของคลินิกเราก็คือมีซิลิโคนให้เลือกหลายแบบครับแล้วแบบเป็นยังไงบ้างคะคุณหมออธิบายให้ฟังซิลิโคนผมมีทุกแบรนด์ในประเทศไทยที่ผ่านอย.นะครับมีทุกแบรนด์ทุกแบรนด์ที่ประเทศไทยที่ผ่านอย.เลยจริงๆอยากให้กล้องซูมตรงนี้มากๆนอกจากดูภาพ before and after ของสาวๆแต่ละคนแล้วนะคะคือทำมาแล้วก็เพิ่มความมั่นใจแต่ซิลิโคนมีหลายแบบมากข้างๆนี่เห็นแล้วตกใจนะคุณผู้ชมไม่รู้แบบไหนดีไม่ดีแล้วต้องทำแบบไหนกันแน่คุณหมอตรงนี้เดี๋ยวให้ดูทีละอันเลยดีกว่านะคะครับผมอันนี้ขอจับหน่อยได้ไหมเชิญเลยครับอันนี้คือแบบยังไงนะคะแล้วมันดีไหมคะแล้วแบบไหนดีที่สุดก็ง่ายๆมันซิลิโคนหน้าอกก็แบ่งเป็น2ส่วนครับผมก็คืออันดับแรกเรื่องทรงก่อนทรงกลมกับทรงหยดน้ำแค่2ทรงนี้คือการเลือกเคสก็คือต่างกันละว่าเป็นแบบไหนบางคนต้องการธรรมชาติมากๆก็จะใช้ทรงหยดน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยทรงหยดน้ำผมคิดว่าเห็นว่าไม่ค่อยนิยมแล้วไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะมันดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับปัจจุบันเทรนด์มันเปลี่ยนไปละผู้หญิงบางครั้งเนี่ยอาจจะเสริมอยากให้ดูใหญ่มีเนื้ออกชัดเวลาใส่ชุดเป็นพิตตี้ออกงานจะได้เห็นชัดๆนิดนึงไม่ต้องใส่ฟองน้ำดันกันเพราะงั้นปัจจุบันทรงกลมก็นิยมมากขึ้นกลับไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมแล้วจริงๆมันมีกระแสหยดน้ำอยู่พักนึงค่ะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำแล้วก็อยากให้คนรู้สมัยก่อนคือทำแล้วอยากให้แบบปิดนิดนึงให้ดูธรรมชาติเดี๋ยวนี้คืออยากให้รู้เลยว่าฉันทำมาครับผมและอย่างที่หนูถืออยู่นี่คือเป็นอันนี้ทรงกลมครับทรงกลมนะคะแต่ว่าพอเรื่องทรงผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันอีกว่าผิวนี่ไงผิวมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยมีหลายแบบว่าผิวเรียบผิวทรายใช่ไหมครับจากที่เห็นอันนี้คือเรียบผิวเรียบผิวเรียบอันนี้คือผิวทรายหรืออันนู้นผิวทรายก็มีหลายแบบเลยค่ะคุณหมออันนี้อยู่ที่แบรนด์ครับคนละแบรนด์ละคนละแบรนด์กันครับผิวทรายก็ไม่เหมือนกันขอจับแบบครับอันนี้มันต่างกันยังไงคะคุณหมอการเลือกผิวนะครับในอดีตเชื่อว่าการเป็นผิวทรายเนี่ย
เวลามันหายแล้วเนี่ยเนื้อจะติดดีแนบกับซิลิโคนแต่มันก็เป็นแค่ความเชื่อครับปัจจุบันมีถ่ายแล้วว่า2ไซส์เนี่ยค่อนข้างไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้เลือกโดยส่วนตัวผมก็ยังชื่นชมผิวทรายอยู่มากกว่านะครับติดดีกว่าแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าทำหน้าอกมันจะมีรุ่นก่อนๆนะพี่น็อตที่บอกว่าทำแล้วแข็งมันเกิดจากอะไรต้องไปนวดต้องอะไรอย่างนี้การทำแล้วแข็งมีประเด็นอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกคือเทคนิคการผ่าตัดถ้าเราใส่ไม่พอดีซิลิโคนบิดเบี้ยวอย่างที่บอกคือต้องการ500แต่ว่าร่างกายรับได้นิดเดียวพอซิลิโคนบิดเบี้ยวเกิดพังผืดขึ้นมามันก็จะไม่สมูทก็เลยจะเกิดความแข็งได้นะครับ2ก็คือมีเลือดข้างเยอะหรือเปล่า มีปัญหาตอนระหว่างการหลังผ่าตัดหรือเปล่ามีการอักเสบหรือเปล่าจุดนั้นก็ทำให้เกิดความแข็งได้ครับผมอู้ดีคำพูดนึงอะค่ะคุณหมอเมื่อกี้อธิบายเรื่องหน้าอกแข็งไปแล้วนะคะที่หลายคนห้องใจแล้วหน้าอกจัดทรงได้นมจัดทรงได้นี่คืออะไรจริงหรือเปล่าคะคุณหมอมันจัดทรงได้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่เทคนิคการผ่าตัดและการเลือกเคสว่าให้เหมาะสมกับรูปร่างไซส์ผมจะเลือกให้โดยคุยกันนะครับคุยกันว่าไซส์ต้องการความต้องการแบบไหนต้องการแค่ใส่เสื้อผ้าสวยหรือว่าต้องการออกงานหรือว่าต้องการแบบว่าให้จากหลังคลอดบุตรให้กลับมาเด้งเหมือนเดิมอันนี้ครับผมก็จะจัดส่งให้เลือกซิลิโคนให้เลือกเทคนิคการผ่าตัดให้ครับผมคุณหมอจะเลือกแต่คุณหมอสามารถทำได้หลายแบบถูกไหมคะแต่ว่าแบบที่คุณหมอแนะนำคือเป็นแบบไหนคะเทคนิคไหนที่ว่าดีที่สุดที่หายไวที่สุดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรื่องฟื้นตัวเร็วเทคนิคในคลินิกผมเนี่ยถือจะมีการผ่าตัด2แบบก็คือแบบดมยาสลบกับแบบ awake ก็คือไม่ได้หลับจะรู้สึกตัวแต่เราจะใช้ยาชากับการเทคนิคบล็อกวิธีพิเศษคนไข้รู้สึกตัวแต่ว่าไม่น่ากลัวครับสามารถฟื้นตัวเร็วก็คือเดินกลับได้เลยหลังทำเสร็จเห็นว่าการลมยาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าใครมาลมยาให้ก็ได้ทางคลินิกของเราเนี่ยเป็นคนที่รู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะมาดูแลถูกไหมคะใช่ครับถ้าถามเรื่องการดมยาสลบคลินิกไหนๆก็บอกได้ว่าดมยาสลบแต่ว่าการดมยาสลบมันก็มีหลายวิธีอย่างเช่นฉีดยาเข้าเส้นเลือดก็สลบหลับไปก็เรียกว่าสลบได้แต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นการดูแลโดยแพทย์วิสัญญีซึ่งไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ผู้ช่วยแพทย์ที่มาฉีดมีการใส่ท่อช่วยหายใจมีการมอนิเตอร์ที่ดีครับผมโอ้โหใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าการทำศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะบางคนเคยมีแบบหามส่งโรงพยาบาลช็อกไปเลยก็มีค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงๆผู้ชมแต่ว่าจะสวยสักครั้งจะทำทั้งทีบางคนบอกก็อยากสวยแต่ไม่ค่อยมีตังค์คลินิกคุณหมอจารินคลินิกค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่มีราคาไหนบ้างยังไงบ้างคะคุณหมอเริ่มต้นประมาณราคาการทำศัลยกรรมก็มีแวรี่มากนะครับปัจจุบันแต่ละคลินิกแต่ละสถานที่มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนแต่เราก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายนั้นๆเนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่ามีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าบางที่ถูกใช้ซิลิโคนที่ไม่ดีไม่มีหมอดมยาสลบสถานที่ไม่ดีแพทย์ก็เป็นแพทย์จบทั่วไปราคาอาจจะถูกได้แต่ของผมนี่ก็ราคากลางๆเพราะผมคิดว่าผมก็ยังไม่ใช่แพทย์ที่เก่งที่สุดนะครับเป็นราคากลางๆแล้วตอนนี้เราก็มีระบบผ่อนให้ถ้าคุณสนใจเขาบอกว่านมผ่อนได้ยังไงผ่อนได้คุยกันหลังไมค์ได้เลยใช่ไหมก็เรามีพันธมิตรเป็นธนาคารที่เชื่อใจกันเขาก็อนุมัติเงินผ่อนให้แต่ต้องขออนุญาตใช้เป็นบัตรเครดิตเพราะว่าถ้าเป็นผ่อนเงินสดกันเองเนี่ยผมกลัวว่าก็อาจจะติดตามกันได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีบัตรไม่มีอะไรเราก็คุณธนาคารพันธมิตรของเราก็ช่วยคุยกันได้คือเลิศอ่ะแค่มีบัตรอยากมีนมนะฮะนมที่จัดทรงได้เนี่ยวันนี้ผ่อนได้แล้วจ้ามาไกลถึงขั้นนี้แล้วนมผ่อนทำยังไงมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างคะคุณหมอหลุยส์คะโปรโมชั่นอาจจะขออนุญาตให้ไปดูที่หน้าเพจนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้เลยเราขึ้นให้เลยแต่ว่าเราบอกก่อนเลยนะว่าโปรโมชั่นนี้จำกัดแค่50ท่านเท่านั้นนะคะราคานี้แค่50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดนมใหญ่นะ 0% นะคะเดี๋ยวขอดูเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะคะเดี๋ยวย้ำราคาอีกรอบนึงนะคุณผู้ชม5,988บาทผ่อน10เดือนผ่อน10เดือนนะคะก็ประมาณเป็นราคาที่59,880บาทนะคะราคากลางประมาณนี้นะคะ
เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้โปรนี้นะคะอยากอยู่ใน50ท่านแรกที่มีสุดทรงที่สวยนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เพจคุณหมอนะคะก็จะได้ในราคานี้แต่ถ้าเกิน50ท่านไปแล้วก็จะได้ไม่ได้ราคานี้แล้วแล้วไม่ได้ผ่อนด้วยนะต้องแพงกว่านี้นะปกติเขาทำนูนเป็นแสนนะจ๊ะแต่คุณหมอจัดให้ว่าแล้วกว่าโทรมาได้ขอวัดเลยดีกว่านะคะว่า0632825555 0632828255นะคะโทรมาได้โปรโมชั่นนี้สำหรับ50ท่านแรกแต่ค่ะคุณหมอเมื่อกี้น้องแบงเอาไปทาบที่หน้าอกรูปร่างประมาณนี้ต้องกี่ซีซีดีครับคุณแบงค์คุณแบงค์นี้เป็นพิธีกรนะครับต้องน่าจะ350 350ทำไมอะคะทำไมต้อง350คิดว่าน่าจะคือเอาจริงๆต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดแต่ถ้าจะดูสแกนเนี่ยจากประสบการณ์ก็น่าจะประมาณนี้เพราะจริงๆแล้ว350ในที่นี้คือมันใหญ่หรือมันเล็กอันนี้คือไม่รู้เลยใหญ่เลยใช่ไหมคะโอ้แสดงว่านี่คือไม่มีเลยไงคะคุณหมอก็เลยบอกว่าจัดไปเลยค่ะ350แต่คุณหมอบอกจริงๆก็ต้องไปให้คุณหมอสแกนต้องอะไรแกนเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงปัจจุบันนี้มีตัวช่วยเยอะใช่แต่ว่าคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณหมอมาไม่ได้มาแค่แบบบอกโปรหรือบอกโปรเขาเรียกอะไรโปรของทางร้านอย่างเดียววันนี้มีมาแจกด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้พิเศษมากๆคุณจะมีหน้าตาสวยมีส่วนทรงสวยแต่ว่าเรื่องของเซ็กก็สำคัญนะคะถ้าคุณแบบไม่กระชับคือแบบอุ๊ยสามีบ่นแล้วบ่นอีกอะไรเงี้ยเราบอกเลยค่ะว่าวันนี้คุณหมอมีมาแจกด้วยนะคะเป็นการรีแพร์ใช่ไหมคะคุณหมอเล่านิดนึงว่ามันคือการทำอะไรยังไงบ้างอะคะเป็นการใช้เครื่องเลเซอร์ครับเลเซอร์ชนิดใหม่แล้วก็เป็นมีจะชื่อเครื่องว่าชื่อจูเลียสนะครับแต่ว่าเป็นของคลินิกนี่เราจะเรียกว่า Virgin Fit Virgin อะไรนะ Virgin Fit ครับ Virgin Fit แบบง่ายๆเลยตรงๆเข้าใจนะฮะ Virgin Fit อันนี้จุดนี้คือจะเป็นแท่งเห็นแท่งเมื่อกี้ซึ่งไม่ได้ใหญ่นะครับในรูปอาจจะดูใหญ่ก็จะเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็กระจายพลังงานเลเซอร์ออกมาผลที่ได้ก็คืออาจจะเหมือนหรือเทียบเท่าการผ่าตัดเลยนะครับเหมือนไม่ต้องเท่าเลยไม่ต้องผ่าใช้เวลาแค่15นาทีก็สามารถกลับ15นาทีเองเหรอครับผมคุณหมอแล้วเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมก็อาจจะรู้สึกเหมือนดีดหนังสติ๊กเล็กๆเปรี้ยๆนิดนึงตอนขณะทำแต่เปรี้ยๆ15นาทีแล้วแบบว่าออกมาฟิตเฟิร์มอะไรนี้ก็โอเคนะใช่ไหมคุณหมอต้องลองวันนี้ให้ฟรีวันนี้ให้ฟรี2ท่าน2ท่านอ๋อ2ท่านต้องทำยังไงครับคุณหมอถ้าเกิดสมมติสาวๆหลายคนหรือว่าคุณน้าคุณแม่หลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะได้โอ้โหไปลองต้องทำยังไงบ้างต้องกติกายังไงบ้างแค่โทรมาพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็อาจจะแบบว่าสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาที่คุณมีอยู่ง่ายๆแค่นี้นะคะก็รับไปเลยนะคะก็คือเป็นวอเชอร์ให้ไปทำที่คลินิกฟรีนะคะสองท่านค่ะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีนะคะกดเข้ามาได้เลย029423498ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะ1800694145นะคะโทรกริ้งกร้างเข้ามาตอนนี้พูดคุยกับคุณหมอรับไปเลยค่ะวอเชอร์นะคะที่ทำให้คุณได้เป็นสาวอีกครั้งใช้คำว่าเป็นสาวอีกครั้งได้เลยใช่ไหมคะได้ครับได้คุณสามีจะได้ไม่ต้องบ่นนะคะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้กลับมาเธอไปทำอะไรมาแล้วคุยดีกับเราเลยทันที อะไรอย่างนี้ยังไงโทรเข้ามาได้สองสายนะคะแต่ระหว่างรอสายต้องทำหนึ่งโปรเจกต์คือที่แม่น็อตอยู่กับเราจะถึงช่วงนี้เนี่ยนอกจากมาแชร์เรื่องของศัลยกรรมแล้วยังมีโปรเจกต์ร่วมกันกับคุณหมอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นโปรเจกต์The Not 8Z นะฮะก็และโชคดีอย่างนะฮะได้แบบว่าเจ้าเรมคลินิกนะฮะคุณหมอรุยนะฮะมาร่วมจับมือกันทำโปรเจกต์นี้นะฮะเพราะคุณหมอเล็งเห็นแล้วว่าโอ้คุณแม่โปรเจกต์นี้เจ๋งผมชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็เริ่มทำกันเลยฮะตรงนี้ขึ้นมานะครับผมโปรเจกต์นี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะมีเหมือนประมาณเปิดรับคนหรือว่ายังไงคะแล้วโปรเจกต์นี้ก็เป็นปฏิทินนะครับผมเป็นปฏิทินนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในนั้นก็จะมีสาวๆผ้าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีด้านล่างหลังแล้วก็จะเป็นแอดของจาเรมเป็นความรู้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการทำหน้าอกดีกว่าง่ายเพราะบอกตามตรงนะครับว่า8แซ่บทุกคนนะนมปึ้มๆหมดเลยก็อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็ไปเปิดด้านหลังดูได้นะครับของจาเรนคลินิกครับผมคือถ้าเกิดสมมติว่าเห็นสาวๆ8คนแล้วมีแรงบันดาลใจใช่ฮะแล้วเขาแซ่บเป็นปังเลยใช่ใช่ฮะน้องของตัวเองเอ๊ะทำไมแบนรอบขนาดนี้ใช่ฮะปรึกษาได้เบอร์ของจาเรนคลินิกอยู่ด้านหลังนั่นเองด้านหลังเองครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ใช่ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถาม029423498นะคะหรือว่า1800
0698-694-5145นะคะเมื่อสักครู่นะคะเห็นมีข้อความเข้ามาถามนะคะเป็นคำถามที่ยอดฮิตเลยก่อนที่จะทำศัลยกรรมนะคะหรือว่าจะทำหน้าอกนะคะหลายคนสอบถามว่าวิธีเสริมหน้าอกนะคะทั้งหมดมีกี่วิธีและแบบไหนที่สมมติคนตัวเล็กเหมาะกับแบบไหนคนตัวใหญ่เหมาะกับแบบไหนนี่คุณหมอช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่งหน่อยค่ะคนตัวเล็กคนตัวใหญ่อันดับแรกนี่ครับผมจะถามอยู่เสมอเลยครับว่าคุณจะเสริมหน้าอกไปทำไมครับถามว่าถ้าคุณต้องเป็นคนที่มีบุตรแล้วหน้าอกไม่เต่งตึงถ้าคนมีบุตรเนี่ยจะแฟบลงในการที่ลูกนมนะครับต้องการที่จะให้กลับมาเต่งตึงขึ้นมาเนี่ยไซส์อาจจะต้องใหญ่หน่อยนะครับสองคือถ้าเป็นทำเพื่อไปทำงานเพื่อเป็นพิตตี้เพื่อให้มันเด้งดึงอกชิด V shape เงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้ไซส์กลางๆที่เหมาะกับรูปร่างแต่บางคนกระดูกหน้าอกนูนนะครับเป็นอีกมั้ยฮะที่แบบว่าเขาเรียกอกไก่กันแล้วก็จะเลือกแล้วก็ต้องเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะถามว่าวิธีไหนที่เหมาะกับคนตัวเล็กตัวใหญ่มันไม่ตายตัวครับผมอาจจะต้องปรึกษากันโดยละเอียดมากกว่าแต่ว่าไปคุยกับคุณหมอใช่แต่ว่าให้ถามใจตัวเองก่อนว่าอยากจะเสริมเพื่ออะไรค่ะอันนี้ต้องรู้จุดประสงค์ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เขาถามว่าก่อนที่จะศัลยกรรมจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคุณหมอเตรียมตัวอย่างไรคือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับผมงดเหล้างดสูบบุหรี่อาหารเสริมให้หยุดก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวเดี๋ยวนี้อาหารเสริมก็ไม่ใช่เพียวมีอาจจะมีผสมสารอะไรบางอย่างทำให้เลือดไม่แข็งตัวได้แล้วเราทางคลินิกก็จะมีการแนะนำให้ไปเจาะเลือดก่อนเราจะมีบอกว่าเจาะเลือดตัวไหนบ้างเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับและคลินิกระดับ professional จริงๆคือแนะนำทุกขั้นตอนจะได้ไม่พลาดเพราะบางคลินิกเนี่ยสะจะทำก็ทำเลยเนาะบางทีก็น่ากลัวบางทีก็อันตรายเหมือนกันแต่วันนี้นอกจากเรื่องนมก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนถามมาเยอะนะคะทางไลฟ์ก็คือจมูกใช่จมูกนี่แหละมันเป็นด่านแรกเลยคือคนดูที่หน้าเมื่อกี้ส่วนหนึ่งส่วนทรงองค์เอวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดดูนิตยสารเยอะๆอย่างนี้นะคะดูปฏิทินเยอะๆจะมีแรงบันดาลใจแต่อย่างหนึ่งเรื่องของหน้าก็สำคัญเหมือนกันจมูกนิดนึงค่ะที่คลินิกมีความแตกต่างกันยังไงและมีความพิเศษยังไงบ้างอะก็จมูกเนี่ยดูหน้ากันดูจมูกก่อนถามว่าถามว่าเดินห้างนี่มีคนไม่ทำจมูกไหมผมพนันเลย10คนเนี่ยทำไป5คนละปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมอยากให้เลือกที่ดีๆแล้วก็ทำให้มันจบในทีเดียวไม่ต้องมาตามแก้กันบางคนแก้4ถึง5รอบนะครับถามว่าจาเลมคลินิกเรามีทฤษฎีเกี่ยวกับการทำจมูกอย่างไรก็คือก็ต้องคุยกันอยากได้แบบไหนโด่งมากน้อยทำได้ไหมจมูกปลายพุ่งขนาดไหนซึ่งมันก็มีวิธีของมันส่วนตัวซิลิโคนก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่ต้องใส่เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งการทำจมูกมันใส่ได้หลายอย่างแต่วันนี้เราพูดถึงซิลิโคนนะซิลิโคนที่ดีก็ต้องใช้สารที่ดีนะครับซิลิโคนบางคนพูดซิลิโคนสำเร็จรูปบางคนซิลิโคนเหล่าเองมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไม่ใช่ว่าอย่างไหนแย่กว่าอย่างไหนดีกว่าเราจะเลือกผมจะเลือกให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆนะครับแต่ว่าที่มั่นใจได้เลยของจาเลมคลินิกคือสารหรือว่าของที่เป็นซิลิโคนเนี่ยผ่านอย.ปลอดภัย 100% อันนี้ยังคงย้ำในเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้มีสายโทรเข้ามาในรายการแล้วนะคะช่วงท้ายรายการแบบนี้รับเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรคะชื่อหนิงค่ะค่ะคุณอะไรนะคะชื่อหนิงค่ะคุณหนิงคุณหนิงเหรอคะค่ะค่ะคุณหนิงโทรจากจังหวัดอะไรคะสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีคุณหนิงติดตามผ่านทางช่องทางไหนคะตอนนี้จากหน้าเว็บไซต์ค่ะหน้าเว็บไซต์เลยนะคะค่ะก่อนอื่นสอบถามคุณหนิงก่อนเลยว่ามีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างเรื่องหน้าอกค่ะเชิญสอบถามได้เลยค่ะคุณหมอคะครับผมทำหน้าอกเนี่ยมันต้องดูด้วยไหมคะว่าเรามีส่วนสูงเท่าไหร่แล้วเราจะทำไซส์ยังไงต้องดูทั้งน้ำหนักและส่วนสูงครับอ๋อเหรอคะคือไม่สามารถโอเวอร์จากไซส์จากขนาดคือความสูงของเราใช่ไหมคะน่าจะการตรวจความสูงเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเราดูจากการเนื้อหน้าอกกับความยืดหยุ่นด้วยครับผมคนที่ถ้าเทียบกันคนมีลูกกับไม่มีลูกเนี่ยคนไม่มีลูกเนี่ยเราอาจจะใส่ได้น้อยกว่าคนมีลูกครับเพราะว่าความยืดหยุ่นมันต่างกันยังไม่เคยมีลูกเนี่ยค่ะจะสามารถทำได้ไซส์ที่โอเวอร์ได้เท่าไหร่คะไม่ทราบตอนนี้สูงหรือว่าหนักเท่าไหร่ครับผมสูง162ค่ะน้ำหนักครับน้ำหนักอยู่ที่48ค่ะ
ยืดหยุ่นยืดหยุ่นดึงขึ้นดึงหน้าอกออกมาได้พอสมควรไหมครับถ้าจับจากหัวนมหน้าอกอะค่ะมีพอคือเป็นคนที่หน้าอกเล็กมากเลยค่ะเล็กมากอ๋อเล็กมากค่ะถ้าหน้าอกเล็กมากเนี่ยเนื้ออาจจะบางผมแนะนำให้ทำด้วยวิธีดูออลเพนหรือว่าใต้กล้ามเนื้อนะครับอาจจะใส่ได้ประมาณถ้าของคนไทยในช่วงเลนส์นี้จะได้ประมาณ300ถึง365ครับผม365คือลิมิตได้แค่365ใช่ไหมคะอันนี้ต้องตรวจร่างกายกันด้วยแต่ว่าถ้าพูดกันคร่าวๆอาจจะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคะผมไม่อยากบอกว่าใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะเกินตัวไปนิดนึงดูความปลอดภัยเป็นหลักก่อนแต่จริงๆอาจจะเดินทางมาที่คลินิกก็ได้นะคะบวกลบครับใส่บวกลบครับผมโดนประมาณเพราะบางคนถึงตัวไซส์ขนาดนี้เนื้อเขายืดหยุ่นดีหรือว่าบางคนออกกำลังกายเฟิร์มมากเลยเนื้อก็ยิ่งตึงเข้าไปใหญ่ก็อาจจะได้น้อยกว่านี้ครับอ๋อค่ะและอย่างคุณหนิงนี่คือเคยแบบเคยคิดไว้หรือยังคะว่าตัวเองอยากจะได้ประมาณไหนอยากได้ใหญ่ๆเลยค่ะอ๋อใหญ่ๆอ๋ออยากได้ใหญ่ให้ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะใหญ่ได้ต้องมาปรึกษาเพราะว่าคือเดิมทีไม่มีไงก็เลยแบบว่าพอทำได้ก็อยากจะทำใหญ่ๆใช่ค่ะอยากได้ใหญ่ๆเลยอันนี้ต้องเดินทางมาตรวจก่อนใช่ไหมคะถ้าลำบากก็ถ่ายรูปส่งไปที่ไลน์แอดคลินิกก็ได้ครับจะประเมินดูคร่าวๆดูหน้าอกแบบไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ครับค่ะด้วยเวลาอันจำกัดแต่ว่ายังไงโทรมาสอบถามกันได้นะคะตอนนี้มีโปรพิเศษด้วยลงผ่อนได้จ้าแค่มีบัตรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถผ่อนได้อยู่ที่ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองโอ้ที่สุราษฎร์มาทำเยอะแล้วนะคะมีลูกค้าที่สุราษฎร์มาทำเยอะด้วยนะคะคุณหนิงค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะคะ0632685นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาจำกัดจริงๆเหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วฝากสำหรับหลายๆคนที่สนใจทั้งทำจมูกแล้วก็ทำหน้าอกหน่อยค่ะคุณหมอค่ะฝากครับก็ศัลยกรรมทั่วไปก็ได้ค่ะที่คลินิกก็ให้ศึกษาเยอะๆนะครับช่องทางศึกษามีเยอะแต่ว่าการช่องทางศึกษาทางในอินเทอร์เน็ตต้องดูด้วยบางทีมันข้อมูลที่เขียนไว้อาจจะตรงหรือไม่ตรงการตลาดมีเยอะครับอยากให้คุยกับถ้าลงทุนเสียเวลาไปคุยกับแพทย์ที่เราสนใจคุยนานๆถามเขาเราจะรู้เองครับว่าสิ่งที่เขาตอบนั่นคือเราจะรู้ได้ว่ามันจริงใจหรือว่ามีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่าครับให้เลือกเยอะๆนิดนึงศัลยกรรมทำครั้งเดียวจะได้ปลอดภัยและจะได้ไม่ต้องเสียใจกันครับผมอันนี้ฝากคุณหมอพูดถึงคลินิกของเราแล้วก็ร้านของเรานิดนึงว่าอยู่ที่ไหนอะไรบ้างคะอ๋อคลินิกอยู่ที่ RCA พระราม9นะครับแต่ว่าในอนาคตมีแผนที่จะเปลี่ยนสถานที่แต่ว่ายังไม่บอกว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าก็ถ้าปรึกษาก็ที่นี่ไปก่อนสามารถดูได้ตามหน้าเพจหรือว่าเสิร์ชตาม Google เอาก็ได้ครับหรือว่าสอบถามที่เบอร์0632682555ก็ได้นะคะวันนี้นอกจากคุณหมอแล้วให้พี่นัทฝากหน่อยเรื่องของการทำศัลยกรรมหลายคนอยากมั่นใจหลายคนอยากสวยอยากจะให้บอกข้อดีข้อเสียของการทำศัลยกรรมนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะการทำศัลยกรรมฮะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะคุณต้องศึกษาข้อมูลนะฮะแล้วก็หาสถาบันดีๆนะฮะที่เชื่อใจได้นะฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนเลือกชีวิตของคุณเองเพราะฉะนั้นนะฮะทำอะไรให้คิดให้ดีครับแค่นั้นเองครับค่ะแต่อย่างน้อยนะวันนี้เราเห็นนะคะว่าคลินิกนึงที่ไว้วางใจได้แล้วก็หมอมีความชำนาญเฉพาะทางเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงมากมายหลากหลายประสบการณ์เหลือเกินทั้งคนในวงการและนอกวงการหลายๆคนนะคะกับคุณหมอลุยกับคลินิกจาเรมนั่นค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณหมอลุยแล้วก็ขอบคุณด้วยคุณแม่น็อตนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆทั้งเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องราวของการทำศัลยกรรมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักใครคนดังคนไหนนะคะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกนะคะรอติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง12 นาฬิกา 30 นาทีนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยกับแบงค์แล้วก็พี่อูค่ะแล้วก็วันนี้เรา4คนนะคะต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ